บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับท่านผู้ชมเราเจอกันในช่วงสุขใจยิ่งให้ยิ่งได้โดยกระผมพันโทไพโรธพนาลินและวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับเป็นเรื่องนำเรื่องสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบุญมาบอกมาเล่ามาพูดมาคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันวันนี้โชคดีกับท่านผู้ชมครับเรามีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมท่านมีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอยู่กับพระคุณเจ้าปริญญาโนภิกขุครับนมัสการครับผมสาธุเจริญพรคุณโยมครับพระคุณท่านผู้ชมครับท่านพระคุณเจ้านี่ท่านจบปริญญาเอกนะครับแล้วก็จบปริญญาโทจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับถือว่าเป็นพระคุณเจ้าที่ทรงความรู้ทรงคุณวุฒิอีกรูปหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พระคุณเจ้าอยู่ที่วัดไหนวัดสันติธรรมารามวัดสันติธรรมารามซอย23อยู่ตรงไหนครับซอย23ถนนตากสินถนนตากสินก็ไม่ไกลจากวัดยานนาวาไม่ไกล นะครับก็ขออนุญาตเรียกพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์วันนี้มีข่าวดีที่เป็นมงคลที่จะมาบอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่เป็นมีอะไรบ้างครับนิมนต์พระอาจารย์ได้เลยครับผมก็ขั้นแรกก็คือในการเป็นมนุษย์ก็คือหลักคิดในการให้ก่อนครับผมให้ก่อนรับทีหลังกฎเกณฑ์นี้มันเป็นกฎเกณฑ์สากลหรือว่าเป็นกฎสัจธรรมเราก็มาพิสูจน์ดูว่ากฎเกณฑ์เนี้ยมันครอบงำอยู่ทุกอนทุกแห่งก่อนที่จะเรานำจะนำเอาหลักเนี้ยไปใช้ครับซึ่งในคำสอนของพุทธเจ้าก็ถือว่าให้ก่อนรับทีหลังครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าวัดโรงเรียนห้องน้ำห้องครัวทุกองค์กรให้ก่อนทั้งสิ้นครับเช่นเรายกตัวอย่างวัดยานนาวาครับก็มีลักษณะแผ่กระจายก็คือให้ก่อนวัดเป็นองค์เอกภาพของคนที่จะมาวัดทั้งหมดจะมาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามวัดจะเปิดแผ่ให้แต่ส่วนที่ให้เนี่ยคนจะมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วคนแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายก็คือวัดยานนาวานี้ครับผมก็คือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาก็เรียกว่า give and take คือต้องให้ก่อนให้ก่อนจึงจะมีการได้รับใช่เหมือนกับมีบาลีที่บอกว่าวันทโกปฏิวันทนังไหว้เขาเขาจึงจะไหว้ตอบไหว้ตอบเราอ่อนน้อมต่อเขาเขาก็อ่อนน้อมต่อเราตอบนะครับทีนี้ประเด็นนี้ที่ว่าเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายเราเห็นวัดเป็นองค์เอกภาพครับความแตกต่างหลากหลายคือคนที่มาวัดครับแผ่กระจายก็คือว่าวัดเนี่ยแผ่กระจายครับก็คือเหมือนกับดวงอาทิตย์แผ่ออกไปถูทุกส่วนครับของสรรพสัตว์ทั้งหลายครับเกิดดุลยภาพก็หมายความว่าวัดยานนาวานี่ก็ร้อยกว่าปีครับตั้งอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ก็เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์นี้ก็คือพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตามหาศาลเกิดพุทธสาวกขึ้นมาก็ทำให้กับพุทธบริษัทสีเนี่ยก็มุ่งตรงต่อองค์เอกภาพก็คือพระพุทธเจ้าแต่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยครับก็คือก็ดำรงอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์เอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแผ่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพตั้งอยู่ได้2604ปีนี้ครับ2604ปีนะ2559บวก45ครับทีนี้เอาละในกิจกรรมที่อยากจะบอกญาติโยมนะครับเล่าสู่ญาติโยมฟังว่าที่พระคุณเจ้าหรือว่าที่พระอาจารย์ที่จะบอกญาติโยมว่าตอนนี้ที่ญาติโยมสามารถไปร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมได้เนี่ยนะครับไม่ทราบมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงครับผมครับเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าอ๋อการให้ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แท้จริงอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่อุ้มดาวเคราะห์ส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวพันกันทั้งหมดครับขณะเดียวกันดาวเคราะห์ก็ต้องขึ้นต่อองค์ดวงอาทิตย์ยิ่งเกิดดุลยภาพอยู่อย่างนี้ครับผมครับอย่างวัดอย่างเงี้ยเราก็มีเจ้าอาวาสใช่ไหมเป็นศูนย์กลางหรือถ้าเกิดเรามีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นศูนย์กลางสมเด็จพระสังฆราชหรือเจ้าอาวาสเนี่ยก็แผ่เมตตาออกสู่ส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวพันกันทั้งหมดถ้าเป็นวัดก็พระเถรเนนชีครับผม
พระเถรเนชีก็ต้องขึ้นต่อองค์เอกภาพคือเจ้าวาดครับแต่เป็นกษัตริย์สงฆ์ทั้งหมดก็คือสมเด็จพระสังฆราชครับก็เหมือนหลักการปกครองถ้าในทางบ้านเมืองก็มีนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีนะครับมีอธิบดีกรมนะครับมีผู้ว่ามีนายอำเภอแต่โดยหลักๆก็คือว่าเรามีชาติให้เราก่อนแต่คนมองไม่ออกว่าชาติให้เราก่อนแล้วเราก็ขึ้นตรงต่อองค์เอกภาพคือชาติก็จะทำให้ชาติเราเข้มแข็งการแบ่งแยกดินแดนอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีหลักคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักคิดที่อย่างยกตัวอย่างในหลวงก็ 4,000 กว่าโครงการพระองค์ทรงให้ก่อนจิตใจจากพระองค์ก่อนเนี่ยจึงออกมาเป็นรูปมาทำทีพันกว่าโครงการให้ก่อนประสงค์นี้ก่อนก็จงรักภักดีต่อพระองค์เพราะว่าได้รับผลประโยชน์จากในหลวงทั้งทางตรงและทางอ้อมครับผมนี่ได้กันโดยเฉพาะทางอ้อมนี่ได้กันทุกคนครับทางตรงก็จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพครับอันนี้เอาเด็กๆบ้างเด็กๆเช่นโรงเรียนประถมมัธยมโรงเรียนก็จะเป็นองค์เอกภาพของครูทุกคนของนักเรียนทุกคนของนักการพันโรงแพร่กระจายก็หมายว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดโอกาสให้แก่คนทุกคนมหาลัยเนี่ยเปิดโอกาสให้แก่คนทุกคนทุกคนจึงเข้าไปสู่โรงเรียนมหาลัยนั้นได้ครับผมตรงเนี้ยก็ทําให้โรงเรียนนั้นก็ดีมหาลัยนั้นก็ดีหรือโรงพยาบาลก็ดีตั้งอยู่ได้ดํารงอยู่ได้ด้วยดุลยภาพด้วยกฎเกณฑ์ของการให้ก่อนรับทีหลังครับผมหรือพูดให้ครบเลยก็คือเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายองค์เอกภาพแพร่กระจายความแตกต่างหลากหลายก็รวมศูนย์เกิดดุลยภาพตั้งอยู่ได้ครับผมนั่นเองก็เป็นทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้เราเป็นพระด้วยครับผมฉันมือสองมือก็หมดภาระส่วนตัวแล้วครับที่เหลือก็มานั่งคิดทบทวนว่าเราจะทำอะไรให้ประโยชน์กับชุมชนครับนะเพราะว่าเราได้รับพระนี่ก็อยู่ได้ด้วยชุมชนครับอยู่ได้ญาติโยมแล้วก็ทำพูดง่ายเขาเรียกอะไรฮะคืนสงเคราะห์สงเคราะห์สงเคราะห์ทำสงเคราะห์คือให้กับเด็กๆสงเคราะห์พุทธบริษัทพอดีไปเรียนภาษาอังกฤษจบมาจากประเทศอินเดียครับผมกลับมาแล้วก็กลัวจะลืมครับก็เลยมาสอนเด็กด้วยก็พูดง่ายๆว่ามีกิจคือที่วัดของพระอาจารย์นี่มีกิจกรรมก็คือสอนเด็กหนึ่งก็คือสอนเด็กสอนภาษาอังกฤษถ้าไม่สอนเด็กเนี่ยเด็กจะไม่เข้าวัดเป็นมันก็เป็นนโยบายเป็นนโยบายเพราะว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษเขาได้ภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันเขาเรียนกับพระเรียนกับพระเขาได้ไหว้พระได้ไหว้พระได้เห็นพระได้ใกล้ชิดพระไม่กลัวพระไม่กลัวพระเข้าใจพระเราก็สามารถที่จะค่อยๆใส่สิ่งดีๆเข้าไปใช่ตอนนี้ได้หลายอย่างคือได้ภาษามันก็จะกลายเป็นไปตามกฎอิทัปปัตยตานะพอเด็กเข้ามาใช่ไหมครับสอนอังกฤษจริงแต่มันได้มากกว่าอังกฤษครับก็ได้ธรรมะด้วยพอได้ธรรมะคุณโยมนะเด็กผู้ชายก็จะได้มาบวชเองอีกครับที่วัดของพระอาจารย์วสันตินี่มีเด็กมาเรียนภาษาอังกฤษเยอะไหมครับก็ประมาณ20คนโอ้เยอะนะครับนั่นนะเด็กๆวัยไหนครับอาจารย์เด็กตั้งแต่ป.1เลยป.1 ป.1จนถึงตอนนี้ก็ประมาณป.6แล้วสอนยังไงป.1กับป.6เรียนด้วยกันไหมครับเรียนกันได้เพราะว่าสอนพูดสอนพูดอ๋อผู้ใหญ่ก็ไปเรียนได้เพราะว่าทุกเพศทุกวัยเพราะว่าสอนพูดในเด็กจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่ก็คิดมากจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็แทรกด้วยไวยากรณ์ให้รู้ว่าอ๋อเนี่ย I speak English every day อย่างนี้มันเป็นยังไงรายละเอียดตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกรรมตัวไหนเป็นส่วนขยายอธิบายไปเหมือนพระเรียนบาลีกับอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าแต่ว่าเน้นเรื่องไวยากรณ์เนี่ยมันถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดไวยากรณ์โดยอัตโนมัติครับผมก็พูดง่ายว่าฝึกตามธรรมชาติฝึกให้เด็กพูดตามธรรมชาติไม่ได้พูดแต่ว่าสังคมไทยเราหรือว่าในโรงเรียนเราไปสอนไวยากรณ์ก่อนที่จริงต้องพูดก่อนใช่ไหมที่เราเรียนถ้าพูดก่อนแล้วจะง่ายใช่พูดก่อนถ้าภาษาไหนถ้าเราเรียนไวยากรณ์ก่อนแล้วไปพูดจะพูดยากกลัวผิดไวยากรณ์กลัวผิดไวยากรณ์แต่ถ้าพูดไปนะครับเหมือนแต่ก่อนเป็นเด็กเนี่ยผมเป็นคนภาคอีสานท่านผู้ชมอยู่บ้านใกล้กับหมู่บ้านเขมรแต่ก็ไม่ได้เรียนอะไรนะแต่มันก็พอคุยได้นิดๆหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่ได้เข้าใจไวยากรณ์แต่จำศัพท์จำประโยคได้นะครับก็คงลักษณะนั้นทีนี้ขอญาตินิดหนึ่งพอถึงตรงนี้นี่ผมถามแทนญาติโยมสมมติว่าโยมอยู่ใกล้วัดสันติหรือว่าอยากจะไปเรียนเนี่ยก็ไปพบพระอาจารย์ดร.พระอาจารย์
ดร.ปริญญาโนภิกขุนี่ไปพูดสั้นๆว่าไปขอพบพระอาจารย์ดร.พระอาจารย์ดร.ที่ว่าสันติรู้จักเลยมีรูปเดียวมีรูปเดียว คือไปเรียนได้ไปเรียนได้ใครก็ไปเรียนได้ใครก็เรียนอ้าวครับอนุโมทนาสาธุนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วนี่กิจกรรมที่ญาติโยมที่จะพอมีส่วนร่วมได้มีอะไรบ้างครับผมที่หลวงพ่อครับก็อาตมาก็เกรงใจญาติโยมนะก็คือไม่ได้บอกบุญใครเลยครับก็ทำด้วยกำลังของตัวเองทำอะไรครับอย่างเช่นว่าหลังจากสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมผลจากการสอนภาษาอังกฤษก็จะทำให้เด็กมาเรียนธรรมศึกษาครับเพราะก็จะมีนักเรียนธรรมศึกษาก็ราว20คนเหมือนกันอ๋อมีชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก3ชั้นนี่ประมาณ20คนใช่เรียนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือหนังสือมีหนังสือก็บริจาคเองเราต้องบริจาคเองนี่ตัวนี้เป็นนาบุญสำคัญเลยครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะทำบุญเกี่ยวกับหนังสือหลักสูตรธรรมศึกษานะครับเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ท่านเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยศรัทธาเราเองก็มีความสุขครับมีความสุขมีความสุขก็โทรมาที่ WBTV นะครับมาแจ้งว่าทำบุญหลักสูตรธรรมศึกษาแจ้งมาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับซื้อหนังสือซื้อหนังหาไม่ต้องมากชุดหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ชุดหนึ่งก็ประมาณร้อยเดียวร้อยหนึ่งร้อยเดียวร้อยหนึ่งนี่นักทำตรีนักทำชั้นตรีชุดละร้อยโทรก็ร้อยเดียวชุดละร้อยชุดละร้อยอ๋อ20ชุดก็สองเล่มอ๋อ20ชุดก็ประมาณ 2,000 เล่มหนึ่งก็25เล่มหนึ่งก็75บาทไม่แพงนะครับหลักสูตรนักทำนี่ก็เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นะครับก็ถือโอกาสบอกบุญตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นพระที่เป็นพระที่อยู่วัดแล้วไม่ฉันอยู่เฉยๆนะว่าท่านเลือกที่จะฉันแล้วอยู่นิ่งๆสงบแต่ผู้เดียวก็ได้ก็ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเวลาที่เหลือท่านก็ได้มาสงเคราะห์ญาติโยมสอนภาษาอังกฤษสอนธรรมศึกษาในอนุโมทนาครับแล้วก็สอนนักธรรมดนตรีด้วยของที่วัดของที่วัดมีพระเนนเยอะไหมครับอาจารย์มีพระเนนรวมหมดแล้วก็ประมาณ30รูป30รูปพระ20เนน10วัดขนาดกลางวัดก็เล็กเพราะว่าเป็นวัดเหมาะแก่การศึกษาเพราะว่าเป็นวัดที่ไม่มีเมนไม่มีเมนทั้งพระที่หรือเนนที่ตั้งใจจะศึกษาก็พูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรรบกวนเป็นวัดที่สงบเรียบร้อยวัดเล็กๆเนาะวัดเล็กๆมีหน้าที่ก็ไม่เกิน5ไร่วัดเล็กๆวัดเล็กๆวัดสันติธรรมารามนะครับอยู่ที่ซอยอะไรนะซอย23ถนนตากสินซอย23ถนนตากสินนะครับท่านผู้ชมถ้าได้แวะไปก็ไปกราบหาพระอาจารย์ด็อกเตอร์เขารู้จักหมดสั้นๆมีองค์เดียวมีองค์เดียว นะครับ เรายังมีเวลาครับพระอาจารย์มีธรรมะมีข้อคิดอะไรดีๆพระอาจารย์ฝากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ด้วยการปฏิบัติของตนเองครับก็คิดว่าคิดตามที่ได้กล่าวแล้วก็คือเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแผ่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพก็คือคิดว่าคุณธรรมมันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติแต่จริงเราอาจจะทำได้เล็กๆน้อยๆก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจประเสริฐสำเร็จอยู่ที่ใจถ้าเราตั้งใจดีไว้ทุกอย่างก็จะดีตามเองตามเป็นเหตุเป็นผลครับคือถ้าเราจิตใจเราดีแล้วก็จะทำให้เราคิดดีเป็นเหตุเป็นผลครับถ้าเราคิดดีก็จะทำให้เราพูดดีครับเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราพูดดีก็ทำให้เราทำดีเป็นเหตุเป็นผลครับถ้าเราทำดีก็ทำให้อาชีพเราดีคือทำให้เราเรียนหนังสือดีถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนครับเมื่อเราอาชีพดีหรือเราเรียนดีแล้วก็จะทําให้เรามีความเพียรดีครับเป็นเหตุเป็นผลคือพอเรามีความเพียรดีมันก็ทําให้เรามีสติดีครับเป็นเหตุเป็นผลพอมีสติดีก็จะทําให้เรามีสมาธิดีเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ครับก็คือกฎอิทัปปฏิยตาตามคําสอนของพุทธเจ้าแต่ก็เริ่มอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจดีใจดีแล้วนี่ทํายังไงใจมันจะดีใจที่ดีก็คือคิดให้ทำยังไงมันถึงจะดีนี่สำคัญตรงนี้คือคนปกติครับถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังพระผู้รู้ก็จะคิดเอาก่อนเนี่ยผมขออนุญาตนิดหนึ่งแทรกตรงนี้ก็คือว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีปกติไหลไปสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับใช่คือภาษาบาลียัตถากามะนิปาติโนไหลไปในอารมณ์ที่ตัวเองใคร่ตัวเองปรารถนาสาธุทีนี้ทำยังไงมันจึงจะดีโดยที่มันไม่ไหลเนี่ยพระอาจารย์เราเมื่อเราวิปัสสนาผลจากการวิปัสสนาเรารู้วิถีจิตว่าวิถีของกิเลสจะคิดเอาจาก
เหตุปัจจัยภายนอกที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเข้ามาหาตัวเองครับมันก็กลายเป็นความทยานอยากก็คือเป็นกิเลสเป็นตัณหา3ขึ้นมาครับแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คุณพ่อเราเห็นว่าวิถีธรรมหรือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแผ่คือความคิดให้ก่อนให้ก่อนแล้วรับมาทีหลังเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตต้องคิดให้แผ่กระจายออกไปทั่วสารทิศแล้วกายก็คือทรัพย์สินเงินทองจะย้อนกลับมาเราเองก็เช่นเดียวกับพระพุทธองค์แผ่เมตตามหาศาลออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ได้ปัจจัย4กลับมาพระที่รู้แล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระพุทธองค์ก็จะมีความสุขแต่ถ้าพระองค์นั้นยังไม่ได้บรรลุก็คล้ายๆว่ากิเลสมันก็จะไม่ได้ทำงานความทยานอยากไม่ได้ทำงานเพราะให้ก่อนดังพุทธพจน์ที่ว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นเองคือจิตให้ไปก่อนนะจิตเป็นใหญ่ใจใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐสำเร็จอยู่ที่ใจก็ใจเราให้ไปก่อนแล้วเพราะว่ามันทุกอย่างมันต้องมีผลสะท้อนกลับมันกลับโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราชาวพุทธก็พูดกันง่ายๆว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ก็รู้กันทั่วถึงแล้วแต่จิตเนี่ยคำว่าจิตในที่นี้คือจิตพุทธะหรือจิตที่บริสุทธิ์จะมีลักษณะให้ก่อนก็แผ่เมตตามหาศาลแผ่ในลักษณะอัปปมัญญาสีอัปปมัญญาสี่อัปปมัญญาเมตตาเมตตาเมตตาไม่มีประมาณไม่มีประมาณไม่มีประมาณไม่จำกัดทิศไม่จำกัดสัตว์ไปโดยอัปปมานาหาประมาณไม่ได้สาธุคือโดยประมาณนั้นโดยประมาณนั้นครับผมเราไม่ได้หวังอะไรให้ด้วยใจให้ด้วยความมันก็จะเกิดความสุขความสุขที่เกิดจากการให้นั่นเองถ้าเป็นตามหลักของมหายานเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีโพธิจิตหรือเหมือนกับจิตของพระโพธิสัตว์จิตของพระโพธิสัตว์จิตพระโพธิสัตว์ก็แผ่ไปโดยไม่ได้เลือกชั้นวรรณะไม่ได้เลือกสัตว์สาธุนะครับเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ตอนที่ส่งสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาจรถาภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะเทวมนุสสายะกันนะครับคือทั้งเทพและมนุษย์เพื่อประโยชน์และความสุขใช่ผมถ้าพระองค์นั้นไม่มีกำลังอย่างนั้นไม่มีพลังภายในในการคิดให้ก็จะไม่สามารถดำเนินการอะไรต่างๆได้ก็จะชันและนอนครับผมครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีจากหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์ปริญญาโนภิกขุนะครับซึ่งถ้าเป็นพระที่มีความรู้จบปริญญาเอกแล้วก็เป็นพระที่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือท่านฉันและท่านทำงานเพื่อพระศาสนาโดยไม่ได้หวังอะไรที่จะกลับมานะครับไม่ได้ไปแข่งทำตามกำลังตามโอกาสที่ท่านมีสอนเด็กสอนธรรมศึกษานี่ก็เป็นตัวอย่างพระที่ดีรูปหนึ่งนะครับในช่วงตอนท้ายพระอาจารย์อยากจะให้ข้อคิดให้กับญาติโยมสัก1นาทีครับผมก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องการปรารถนาสุขอยากจะไม่อยากมีทุกข์นั้นมันก็มาสร้างจิตให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติก็คือคิดให้ก่อนนั่นเองคิดให้คือคิดเราคิดปกติคนก็คิดให้อยู่แล้วแต่ว่าไปให้ในสิ่งที่แคบเช่นให้ครอบครัวแค่นี้แต่เราคิดใหม่ว่าเรียนอะไรก็ได้ทำหน้าที่อะไรก็ได้มีจุดมุ่งหมายยิ่งใหญ่เพื่อชาติเพื่อตอกย้ำตรงนี้ก็อาจจะบริกรรมก่อนนอนว่าเวลาหายใจเข้าก็บริกรรมว่าเข้าไปสร้างพุทธิปัญญาให้กล้าแกร่งก็10หายใจออกก็ออกไปเรียนศึกษาทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาติ12การหายใจเข้าหายใจออกเกิน10เนี่ยจะทำให้บรรลุธรรมได้และจะทำให้มีความสุขและโรคบางอย่างก็หายไปก็เจริญพรฝากญาติโยมไว้ณตรงนี้ครับผมครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ปริญญาโนภิกขุมาที่ตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับสาธุสาธุเจริญพรครับท่านผู้ชมครับรายการสุขใจยิ่งให้ยิ่งได้ในวันนี้ก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาให้ข้อคิดสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินนะครับก็ต้องจากไปแต่ตอนนี้นะครับพบกันวันพุธหน้าครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธ